ขอเรียนเชิญภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์ม16จังหวัดภาคใต้คุณทศพลขวัญรอดประธานภาคีคุณเกษมบุญชนะผู้ประสานงานขอเชิญขึ้นมาพบกับพี่น้องประชาชนด้วยครับพี่น้องเอ้ย 20,000 พี่น้องเอ้ย 내คนตายครับ내คนตายรู้สึกว่าวันนี้มีคนตายเสียส่วนใหญ่นะก็เลยถือโอกาสพี่น้องแล่งประสาตายดีว่าเพราะวันนี้เวลานี้โอกาสนี้กับเคยที่เหมือนพี่น้องเจ้าตายไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าไอ้รัฐบาลนี้มันจะทำลายอาชีพของพี่น้องภาคใต้ครับผมเกษมบุญชนะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางป่าราและปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรนะครับและก็ในนามคณะกรรมการบริหารภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางป่าราและปาล์มน้ำมันที่บกจังหวัดภาคใต้พี่น้องได้เดินทางมาเป็นเวลายาวนานตอนนี้ก็ยังจักสี่วันนี่ได้5เดือนไม่ได้กลับบ้านแต่ไม่ติดตามเพื่อพี่น้องเพราะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราอยู่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับพลัดกันไปพลัดกันมาอยู่วันที่ยี่บอกเราก็อย่าลืมกันแล้วหน้ามาตามนัดคนแก่มาได้คนที่มาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับใจส่วนของภาคีเกือกให้ก็ต้องกราบเรียนกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องเอาอาชีพการทำเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรต้องขึ้นเวทีปฏิรูปประเทศไทยอย่างแน่นอนพี่น้องผมก็มาพบปากพ่อแม่พี่น้องไม่มากนะครับเพราะว่าอยากจะให้ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันสิบกจากวัดภาคใต้ได้พบปะกับพี่น้องนะครับที่ติดตามข่าวและข้อมูลนะครับก็อยากจะให้คุณทศพลขวัญรอดนะครับได้มาเล่าเหตุการณ์ตะกิดว่าวันนี้ใจที่เราไม่กลับบ้านนะครับแต่สำหรับผมว่าถ้ากลับบ้านวันนี้ไม่ติดกุกก็น่าจะเกิดเหตุเมื่อนพี่สุรัตน์ประพัดนะครับที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่เหตุการณ์เหล่านี้จริงๆแล้วเราไม่อยากจะให้เกิดนะครับเลยต้องหลีกเลี่ยงอันนี้ไม่ใจกลัวพี่น้องเอ้ยใครกลัวไหมพี่น้องแต่จริงที่ผมเป็นห่วงครับเพราะกลัวว่าเราทำงานไม่เสร็จนานเอาเลยครับเชิญพบกับคุณทศพลขวัญรอดครับเชิญครับ
ก็เสียงพี่น้องชาวสวนยางทีครับพี่น้องครับผมก็พูดเป็นภาษากลางครับพี่น้องวันนี้เพื่อว่าพี่น้องภาคอื่นๆจะได้ตื่นรู้จะได้เรียนรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวสวนยางกับพี่น้องครับครับก็ขอกราบคารวะแด่พี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยด้วยหัวใจเกินร้อยทุกคนครับพี่น้องครับผมในนามประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้ก็ได้เดินทางแรมรอนมาเกือบ5เดือนครับพี่น้องที่ได้ร่วมต่อสู้เรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องเรียกร้องเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรที่มันตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำลงอย่างเหลือเชื่อครับพี่น้องครับในขณะที่เราทำการเรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้ให้ก็คือแกนนำหลาย10คนโดนคดีครับพี่น้องครับและหลายคนถูกทำร้ายสลายการชุมนุมโดยไม่ได้ยึดหลักสากลไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลนี้พยายามใช้ความรุนแรงกับพี่น้องเกษตรกรตลอดมาหลายครั้งพี่น้องชาวสวนยางถูกกระทำย่ำยีกดขี่โกงเหม็งจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะทำการชุมนุมเรียกร้องอยู่ในพื้นที่ได้เพราะแกนนำหลายคนถูกคดีถูกข้อหาผู้ก่อการร้ายก็มีครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดชุมนุมอยู่ในพื้นที่ได้เราก็เลยเปิดเป็นเวทีดาวกระจายทำได้ประมาณ5จังหวัด25อำเภอลงทุนลงแรงด้วยเงินของพวกเรากันเองเพื่อที่จะปลุกกระแสให้พี่น้องชาวสวนยางชาวสวนปาล์มชนชั้นกรรมอาชีพได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาวเกษตรกรจนกระทั่งเราได้ใช้ยุทธวิธีเดินทาง9วัน 1,000 กิโลครับพี่น้องครับได้เครื่องเสียงเล็กๆมาชุดหนึ่งไปถึงอำเภอหาดใหญ่พี่น้องหาดใหญ่สงสารบริจาคเครื่องเสียงให้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับพี่น้องเราก็ได้เดินทางบอกเล่าพี่น้องปลาใสบอกพี่น้องชาวใต้มาตลอดและก็ได้พิมพ์เป็นใบปลิวประมาณ 200,000 ใบแจกจ่ายให้กับพี่น้องตลอดระยะทางที่เราเดินทางมา9วัน 1,000 กิโลครบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานครับพี่น้องครับมาถึงบ้านธรรมรัฐปรากฏว่าตำรวจเตรียมกำลังไว้เต็มพื้นที่เพราะรู้แล้วว่าเราจะมาทำการชุมนุมที่บ้านธรรมรัฐผมเลยถือโอกาสเรียก
ประชุมแกนนำและหัวหน้ากาดของบ้านธรรมรัตน์เราประชุมรับกัน3คนในขณะที่ตัวแทนของแต่ละจังหวัดกำลังขึ้นเวทีปราศัยอยู่ที่ริมถนนบ้านธรรมรัตน์ก็เลยวางแผนว่าเราจะไม่ชุมนุมที่บ้านธรรมรัตน์ในครั้งนี้ก็เลยให้แกนนำของจังหวัดประจวบขึ้นไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าที่นี่ไม่สะดวกเราขอเดินทางไปที่วัดธรรมรัตน์เพื่อที่จะให้พี่น้องได้อาบน้ำอาบท่าก่อนพวกกับผมก็เลยพาพี่น้องผู้ชุมนุมประมาณ 3,000 คนเดินทางลงมาทางไปทางภาคใต้ประมาณ2กิโลไปถึงบ้านศรีนครเราได้ทำการปิดถนนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนขาตายกันหมดทั้งโรงพักเลยครับพี่น้องครับเพราะเรารู้ว่าตลอดเวลามันรอเกษตรกรมาตลอดเวลาแต่ถึงคราวของเราบ้างเราก็หลอกมันเป็นเหมือนกันครับพี่น้องครับชุมนุมอยู่ได้ไม่กี่วันมันก็พยายามที่จะมาทำการสลายการชุมนุมที่บ้านศรีนครแต่เราไม่ยอมกระบวนการอุ้มก็เลยเกิดขึ้นพยายามที่จะเข้ามาอุ้มแกนนำแต่เราบอกว่าเราไม่ยอมขึ้นเวทีประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องสู้จนสุดฤทธิ์ขึ้นเวทีประกาศว่าเราขอสู้ตายเราจะไม่ยอมสลายการชุมนุมครับพี่น้องครับหลังจากนั้นกระบวนการข่มขู่คุกคามก็ตามมาเหมือนกับที่บ้านตูนที่บ้านกวนองหงที่เราเคยประชุมมาเคยชุมนุมมากลางคืนใช้ SK-M16 ปืนลูกซองไปยิงข่มขู่ในซอยที่บ้านศรีนครยิงปืนเป็นชุดใหญ่แม้กระทั่งในวัดครับพี่น้องครับมันไม่เว้นหลังจากนั้นวันที่31เราก็ยังไม่หยุดกลางคืนวันที่31ต่อวันที่1ประมาณตี3 SK AK และ M79 ตะลมบ้านแกนนำ3หลังครับพี่น้องครับรถยนต์พังเสียหายไป2คันหลังจากนั้นวันที่2ไปวางระเบิดบ้านแกนนำอีก2หลังครับแต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทำงานครับพี่น้องครับนี่คือกระบวนการชั่วร้ายของรัฐบาลนี้ครับพี่น้องที่มันพยายามใช้ความรุนแรงมาตลอดเวลาโดยเฉพาะนโยบายปราบปรามยาเสพติดฆ่าตัดตอนมากมายกลือเสะตากใบสะบ้าย้อยได้เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปประมาณ 2,500 กว่าศพครับพี่น้องครับเราในนามชาวภาคใต้เราไม่ลืมวันนั้นมาวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มาตอกย้ำกับพี่น้องในภาคใต้ตอนกลางยันตอนบนครับพี่น้องครับพยายามตอกย้ำความเจ็บปวดประกาศสงครามกับประชาชนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอปฏิวัติประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งครับพี่น้องครับเมื่อเช้าได้หมายอีกหนึ่งคดีครับพี่น้องครับผมได้คุยกับท่านผู้ใหญ่สาธิตที่หลังเวทีท่านผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเราแพ้ครั้งนี้พวกเราเป็นโจรกันหมดแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราไม่มีวันเป็นโจรแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะสิ่งที่เราทำเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องของพวกเราเองใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราทำทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศไทยครับพี่น้องครับเมื่อเช้าท่านผู้ใหญ่ที่บ้านผมโทรมาบอกว่าหมายได้ส่งไปถึงบ้านผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเซ็นรับรองผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าแกไม่ยอมเซ็นแกบอกว่าเขาไม่อยู่บ้านมานานแล้วไม่รู้เขาไปอยู่ไหนตามตัวไม่เจอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านจวดอำเภอจุฬาภรณ์เป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับผมไม่ได้กลับบ้านมาเกือบ2เดือนครับพี่น้องเพราะไปไม่ได้ไม่ได้กลัวมีทั้งตำรวจมีทั้งโจรที่คอยจะอุ้มผมอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องครับพยายามที่จะข่มขู่คุกคามอยู่ตลอดเวลาแต่ผมอยากจะบอกว่าเลิกคิดเถอะเพราะว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงถ้ากลัวผมหยุดไปตั้งนานแล้วครับหยุดไปตั้งแต่มีกระบวนการติดต่อที่จะจ่ายเงินให้กับผมเพื่อที่จะให้หยุดเรียกร้องเรื่องราคายางราคาปาล์มน้ำมันที่ผ่านมาครับพี่น้องแต่ผมได้ตอบกลับไปว่าสองอย่างที่ผมไม่ยอมขายครับพี่น้องข้อที่หนึ่งขายตัวข้อที่สองคือขายชาติผมไม่ทำเด็ดขาดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันที่หมาจะเกิดวันที่หมากำลังจะเกิดพอดีมีคนอยู่พวกหนึ่งมันมาแย่งหมาเกิดครับพี่น้องจริงๆแล้วถ้าหมามันเกิดเนี่ยผมว่าหมายังดีกว่าคนพวกนี้มากมายครับพี่น้องครับเพราะหมามันไม่เคยทรยศต่อเจ้าของแต่คนพวกนี้มันทรยศต่อบ้านต่อเมืองทรยศต่อพี่น้องประชาชนเราเรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องมันทำได้ยังไงเราไม่ใช่ผู้ร้ายเราเป็นเกษตรกรแต่คุณพยายามที่จะให้เกษตรกรกลายเป็นอาชญากรครับพี่น้องครับเออาก็จะจับเออาก็จะจับแกนนำแล้วผมถามว่าไอ้พวกที่มันเผาบ้านเผาเมืองมันกลับได้ดิบได้ดีได้เป็นรัฐมนตรีทำไมมึงไม่ไปจับ
นั่นแหละผู้ก่อการร้ายเป่าไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบแล้วทุกวันนี้มึงรับผิดชอบอะไรแล้ววันนี้ยังมีหน้ามาพูดอีกบอกว่าท่านกำนันสุเทพเอาคนบ้านนอกเข้ามาทั้งนั้นเลยเอาคนโง่เข้ามาแค่ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปสมัครมันก็ไม่ได้รู้เลยดูมันพูดสิครับนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องครับแต่เราบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาเราจะเป็นแค่เพียงเกษตรกรแต่เราไม่ใช่ควายครับเราไม่ยอมให้ใครมาจูงจมูกพวกเราใช่ไม่ใช่พี่น้องครับแต่ไอ้พวกที่ให้คนคอยจูงจมูกไอ้พวกนั้นแหละควายครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความจำเป็นครับพี่น้องครับที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะถ้าเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งต่อไปเข้าทางโจรอีกครับไอ้พวกนี้จะกลับเข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นพี่น้องประชาชนอีกรอบครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้ท่านกำนันสุเทพได้ประกาศชัดเจนว่าเราจะยกระดับการต่อสู้ในการชุมนุมพี่น้องเกษตรกรตบมือกันเป็นการใหญ่ได้ใจมากๆครับพี่น้องครับและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าชาวเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันทั้ง16จังหวัดภาคใต้พร้อม24ชั่วโมงที่จะร่วมรบกับกำนันสุเทพตลอดเวลาครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับพี่ยังครับก็ผ่านไปนะครับจากท่านประธานนะครับที่ได้ต่อสู้กันมาพี่น้องนะครับกับผมมั่นใจนะครับว่าต่อไปนี้พี่น้องภาคใต้จะต้องมีความหนักแน่นนะครับเราทำเราเดินเราสู้นะครับเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างยกระดับขึ้นสูงสุดวันไหนยิงลักต้องไปวันนั้นพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่ๆครับขอบพระคุณครับ